6นาฬิกา48นาทีนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องของการทําฟันกันสักหน่อยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปทําฟันทีนึงเนี่ยโอ้โหเสียค่าหมอค่ายาค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูแลในเรื่องของสุขภาพช่องปากกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับทางมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาน,นวัตกรรมทันตกรรมนะครับหวังที่จะให้คนไทยเนี่ยสามารถใช้นวัตกรรมด้านทันตกรรมที่ผลิตเองในประเทศไทยครับ นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับพร้อมด้วยนายวรวุฒิกุลแก้วเลขาธิการมูลนิธิทันต์นวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถมัมภ์ ซึ่งคุณหมอยงยศนะครับบอกว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือเพื่อให้ได้นวัตกรรมอาหารทางการแพทย์และก็เวชภัณฑ์จากสมุนไพรสามารถนําไปใช้ในการส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันให้ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมที่สามารถผลิตขึ้นได้เองภายในมาตรฐานสากลเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและก็สร้างความเป็นเลิศให้กับวงการธนตกรรมของประเทศด้วยครับ โดยเขาจะมีระยะเวลาของการดำเนินโครงการร่วมกัน5ปีนะครับนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2572หากว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์ก็จะเกิดเป็นต้นแบบของการวิจัยพัฒนาและก็ต่อย,ยอดในระดับอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในวงกว้างทั้งในเชิงนโยบายเชิงสาธารณะและก็เชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาสุขภาพช่องปากและฟันของคนไทยในอนาคตด้วยครับ ส่วนทางด้านของนายวรวุินะครับก็บอกว่าทางมูลนิธิทันตันวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตามพระราชดำริพระราชประสงค์และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระสกนิกกรด้านทันตสาธารณสุขครับ โดยหนึ่งในพันธกิจที่สําคัญของมูลนิธินะครับก็คือการศึกษาค้นคว้าแล้วก็วิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์การมีความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในครั้งนี้ก็จะส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาประยุก์ตใช้พัฒนานวัตกรรมทางทันตกรรมของประเทศต่อไปครับ